ีค่ะทุกคนไม่ต้องสงสัยอะไรกันนะคะว่านี่คือกองขยะหรืออะไรนะคะมันคือห้องทำงานและห้องขายของของบิวเองค่ะซึ่งมันรกมากๆนะคะทุกคนอย่าถือสาเพราะปกติมันจะเรียบร้อยกว่านี้นะคะวันนี้นะคะจากที่ไปเที่ยวมานานกี่วัน1อาทิตย์นะไม่ได้แพ็คของส่งลูกค้าวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายของการส่งละไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าส่งจะไม่ทันมันจะติดหยุดสงกรานต์ก็เลยต้องส่งวันนี้นะคะออเดอร์เยอะพอสมควรแล้วตอนนี้เหมือนสมองมันต้องรันเริ่มนับ1 2 3ใหม่มี3ทางที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาก็คือ1คือ LINE แอด2คือ LINE ปกติ LINE ที่บิวใช้นะคะก็คืออาจจะเป็นเพื่อนกันหรือรู้จักกัน3ก็คือDirect Message ใน IG ของร้านกับ4 Direct Message ใน IG ของบิวนะคะ4ช่องทางนะคะมาเอาจาก LINE แอดก่อนเนาะว่าใครสั่งอะไรบ้างกระดาษอยู่ไหนดูต้องไล่วันที่นะคะว่าวันไหนที่เราแพ็คแล้ววันไหนยังไม่แพ็คนะคะคนนี้ยังไม่โอนคนที่ไม่โอนเอฟแล้วยังไม่โอนเนี่ยบิวก็จะแบบโอนยังคะยังรับไหมคะถ้ายังไม่ตอบสรุปยังเอาไหมคะยังไม่ตอบอีกอย่างนั้นเราขออนุญาตแบ็คลิสต์นะคะเพราะปกติเวลาเราให้ CF เนี่ยต้องโอนภายใน24ชั่วโมงอันนี้ผ่านมา7-8 วันแล้วคุณไม่โอนอะไรแบบนี้ซึ่งเอาจริงๆบ้าแบ็คลิสต์มันก็แล้วไงอะแบ็คลิสต์เดี๋ยวนี้คนก็ไม่กลัวแล้วแบ็คลิสต์ใน IG แล้วไงเปลี่ยนชื่อ IG หนีก็ได้สบายๆไม่เห็นจะต้องยากเลยหรือว่าจะเป็นอะไรอะแบ็คลิสต์หรือจะแคปรูปเขาแล้วไปโพสต์อย่างนั้นมันก็ดูแบบโหดร้ายไปป่ะคือเอาจริงไม่ได้อยากทำแต่ว่าอยากให้มันเป็นระเบียบเป็นกฎแบบนี้นี่ก็คือตัวช่วยของบิวนะคะตึ้มเปเปอร์แรงนั่นเองหลายคนไม่รู้จักนะคะใครที่ไม่ได้แบบว่าค้าขายออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตไม่รู้จักเครื่องนี้นะคะเปเปอร์แรงนะคะเป็นเครื่องปริ้นเครื่องปริ้นแบบเลเซอร์โดยไม่ต้องใช้หมึกนะคะสำหรับแบบจ่าหน้าซองจะปริ้นแบบว่าใบเสร็จหรือว่าปริ้นเป็นสติ๊กเกอร์แปะไปรษณีย์อะไรก็ได้นะคะบิวเนี่ยใช้ตัวนี้ปริ้นนะคะโหยสะดวกมากเมื่อก่อนเขียนแบบมือหงิกค่ะคุณหงิกจริงๆแล้วเขียนผิดลายมือไม่สวยอะไรเงี้ยอ่านยากอีกอันนี้เป็นพิมพ์นะคะแล้วก็ประหยัดกว่าด้วยแต่ว่าเราต้องซื้อสติ๊กเกอร์เป็นม้วนๆมาแบบนี้นะคะสำหรับมันโดยเฉพาะมีแบบเว็บให้สั่งเยอะแยะยังไม่ทันทำเลยกิฟตี้390ชมบานเย็นแล้วนะบานเย็น EMS ถ้าบิวมีเวลาเยอะบิวจะเช็คยอดด้วยว่ายอดที่เขาโอนมามันตรงกับที่มันเด้งในโทรศัพท์เราหรือเปล่าใน SMS เราแต่ว่าเนื่องจากวันเนี้ยไม่ไหวแล้วต้องรีบส่งแล้วเพราะนี่เย็นแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา4โมงกว่าแล้วบิวต้องรีบละเอาวันนี้ก็ถือเป็นว่าแบบเป็นทริคดีๆสำหรับใครที่อยากจะขายของเพิ่งเริ่มขายของแล้วก็อยากจะจริงจังขึ้นมาทำไงดีแพ็คของยังไง how to บิวก็จะบอกคร่าวๆนะคะแต่ว่าตัวเองก็ยังมึนตัวเองอยู่เลยไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้นะคะบิวจะลองใช้เปเปอร์แรงให้ทุกคนดูว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดวิธีการใช้เปเปอร์แรงมันจะมีแอปพลิเคชันนะคะจะเป็นรูปแมวแบบนี้เราก็โหลดปุ๊บโหลดมาปุ๊บคลิกตรงนี้นะคะมันจะเป็นภาษาจีนเราอ่านไม่รู้เรื่องหรอกเป็นภาษาจีนอ่านไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็เลือกอันนี้นะคะล่างซ้ายนะคะเลือกล่างซ้ายปุ๊บเสร็จแล้วข้อความที่เราก๊อปปี้มาก็คือที่อยู่ลูกค้าเนี่ยแล้วก็เอามาวางค่ะวางในนี้นะคะวางปุ๊บนี่ค่ะมันก็จะขึ้นเป็นที่อยู่แบบนี้นะคะเราสามารถปรับขนาดฟอนต์เล็กใหญ่ได้นะคะปรับใหญ่ปรับเล็กได้หมดเลยเนาะปรับหนาปรับบางได้หมดนะคะแต่แนะนำว่าให้ปรับเป็นตัวหนานิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาปริ้นออกมามันอาจจะสีซีดกว่าในจอนิดนึงนะคะเดี๋ยววิวจะลองทำการปริ้นให้ดูดีกว่าอ่ะเสร็จแล้วเราก็คลิกนะคะคลิกพิมพ์นะคะคลิกพิมพ์ปริ้นใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถแบบมาถามบิวอีกทีได้นะอันนี้ขอทำแบบรวบรัดนะคะให้ดูเป็นแบบคร่าวๆพอสังเขปนะคะคลิกปริ้นปุ๊บมันก็จะถามว่าแบบให้เชื่อมต่อกับเครื่องเปเปอร์แรงเครื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็คลิกโอเคใช่นะคะเสร็จแล้วเราก็ปริ้นแล้วมันก็จะไหลมาแบบนี้นะกดปริ้นปุ๊บมันก็จะไหลฟิบง่ายไหมเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องตัดให้เสียเวลาเป็นที่ฉีกแบบนี้ฉีกได้เลยแล้วก็แปะได้เลยนะคะทุกคนฉีกแล้วแปะได้เลยนะคะอย่างคนนี้สมมติว่าเราปริ้นหลายๆคนละนี้สั่งเป็นเสื้อตัวสีชมพูผูกข้างสีบานเย็นนะคะทุกคนดูวิวไม่งงใช่ปะเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยก็แพ็คของเสร็จเรียบร้อย
ในราวนี่ก็คือเสื้อที่บิวไว้ไลฟ์ขายนะคะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้บิวเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องไปส่งของกันละไปแล้วนะคะเจอกันรอบหน้ากับ Better View บ๊ายบาย